วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับรายการเปิดดวง12ราศีสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับวันศุกร์ที่14สิงหาคม2558ซึ่งวันนี้ทางจันทรคติก็ตรงกับแรม15ค่ำเดือน8นะครับซึ่งก็ตรงกับวันพระนะวันนี้ก็เราเองก็ในส่วนของการสวมใส่เสื้อผ้านะครับวันนี้ก็คุมโทนด้วยสีขาวบริสุทธิ์ในเรื่องของการประกอบกิจวัตรนะครับหรือแม้กระทั่งการทำในสิ่งที่ดีงามในส่วนของวันพระนี่แหละอาจจะดูเหมือนไม่ใช่อะไรที่มีความพิเศษนะครับหรือว่าแตกต่างแต่อย่างที่เน้นย้ำอยู่เสมอครับ1เดือนเนี่ยมีอยู่4วันก็ควรที่จะหาโอกาสนะครับโดยเฉพาะใครที่มีลูกหลานเน้นในเรื่องของการปลูกฝังเด็กๆมักจะเรียนแบบพฤติกรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับฉะนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีการสอนให้รู้จักแบ่งปันการสอนให้รู้จักการให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำบุญการให้ทานล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้นเหนือสิ่งอื่นใดครับถ้าเด็กหรือว่าบุตรหลานมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับในเรื่องของพระพุทธศาสนาการเข้าวัดฟังเทศนะครับหรือแม้กระทั่งการถวายปัจจัยนะครับข้าวปลาอาหารแต่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยมันก็จะซึมซับหล่อหลอมนะครับให้เด็กมีความรู้สึกใกล้ชิดและก็ผูกพันแน่นอนครับถ้าใครมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโตขึ้นก็ย่อมจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกเพียงประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นนะครับที่ทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับก็จะได้จัดให้มีการอบรมวิชาโหราศาสตร์หลากหลายสาขาด้วยกันนะครับการเรียนการสอนก็พยายามที่จะปรับรูปแบบให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียนให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับในเรื่องของระยะเวลาหลักๆผมสรุปได้ดังนี้นะครับแน่นอนฮะหลากหลายสาขาก็ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลขไพ่แขนงต่างๆในเรื่องของพิธีกรรมลายมือลายเซ็นนะครับรวมไปถึงในส่วนของการใช้ภาษาอังกฤษภาคพยากรณ์เพื่อรองรับกับ AEC ที่กำลังจะมาถึงอันนี้ก็คือจะมีการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสนะครับเริ่มที่จะเปิดเรียนเนี่ยในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้แล้วนะครับระยะเวลาในการเรียนก็3เดือนโดยประมาณหลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผลครับสอบไม่ผ่านให้ลงทะเบียนเรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสอบผ่านจะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับอันนี้คือหลักสูตรในส่วนของการเรียนในช่วงเสาร์และอาทิตย์1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับแต่ที่ผ่านมาก็จะมีหลายท่านในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะติดภารกิจนะครับทางสมาคมก็ได้ปรับในเรื่องของการเรียนการสอนในช่วงวันธรรมดาครับวันอังคารและวันพุธก็จะเปิดสอนเช่นเดียวกันเหมือนกันเลยครับ1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนแล้วก็จะมีการสอบวัดผลนะฉะนั้นใครไม่สะดวกเสาร์อาทิตย์ในช่วงกลางสัปดาห์คือวันอังคารกับพุธก็สามารถที่จะเรียนได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งหลายคนก็บอกว่าโอ้เรียนตั้ง3เดือนนะไม่มีเวลาบางคนอยู่ไกลครับอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งบางท่านเคยเดินทางจากต่างประเทศนะก็ดูรายการเปิดดวง12ราศีนี่แหละนะครับแล้วก็ตั้งใจจะมาศึกษาในส่วนของโหราศาสตร์ไม่มีเวลาก็มีหลักสูตรเร่งรัดนะครับสอนด้วยเช่นเดียวกันใช้เวลาเรียนประมาณ 3-4 วันขึ้นอยู่กับเนื้อหาวิชานะครับใครสนใจในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างที่ผมเรียนนะลองปรับดูว่าคุณว่างในช่วงเวลาไหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0891509909และ0961045299และสำหรับใครที่มาอยากเรียนแหละบางคนบอกว่าอายุเยอะกลัวจำไม่ได้อยากจะให้ทางสมาคมตรวจสอบพยากรณ์ดวงชะตาให้ก็มี3สาขานะครับก็สามารถที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์จากนักพยากรณ์ของทางสมาคมที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงนะครับในส่วนของที่บางลำพูนะแล้วก็ที่ดีโอสยามพลาซ่าชั้น3ใกล้ๆกับ4แยกตรีเพชรนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของงานพยากรณ์อันนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะฝากนะเพราะว่าคอร์สใหม่ก็จะเริ่มเปิดในช่วงต้นเดือนที่กำลังจะมาถึงนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ชมไว้วันนี้นะคะแต่ว่าท่านไหนที่
อยากที่จะพูดคุยกันหรือว่าตรวจสอบดวงชะตากติกายังคงเหมือนเดิมนะคือในเรื่องของวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะรวมไปถึงคำถามก็ส่งเข้ามาให้ครบถ้วนที่4221606นะคะส่วนท่านไหนอยากติดตามกิจกรรมต่างๆหรือว่าเรื่องราวความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel ก็เข้าไปที่ Facebook นะคะ Facebook Fanpage ค่ะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันกันบ้างดีกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์ดูสิว่าจะมีความสุขกันหรือว่าบางท่านอาจจะยังคงเครียดอยู่นะกับ12ราศีวันนี้ค่ะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2558จันทรคติการแรม15ค่ำเดือน8ปีมะแมครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือประจิมหรือตะวันตกนั่นเองครับเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานผมใช้คำว่าไม่เสียเปรียบนะรุกบุกได้อยากได้อะไรให้ขอเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองรวมถึงการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนไม่ค่อยดีนะฉะนั้นต้องรู้จักพึงพอใจในสิ่งที่มีสำหรับสิ่งที่สำคัญวันนี้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรักครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชานะครับเพราะความเชื่อมั่นที่มีมากจนเกินไปบางครั้งจะดูเป็นความก้าวร้าวได้นะครับส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้กุมยังไม่ได้รับผลกระทบออกตัวทันนะไม่พลาดแต่ความรักหัวใจวันนี้ผ่านได้ผ่านนะครับมีแต่ความไม่จริงใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเก่งได้ไม่กลัวฮะแต่อย่าก้าวร้าวสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆ คิดค่อยๆทำอย่าหวังเดินทางลัดหรือทำอะไรลัดขั้นตอนอันนี้ในส่วนของงานโดยเฉพาะการไปก้าวล่วงงานในหน้าที่ของคนอื่นนะครับความรักหัวใจก็ต้องเผื่อใจวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่ดีไม่ว่ามีคู่หรือคนที่อยู่ระหว่างการทำคะแนนส่วนเงินทองวันนี้มีเกณฑ์ต้องจ่ายในเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะสำรองเงินสดนะครับสีบอลทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ขวนขวายหน่อยกระตือรือร้นหน่อยหลายองค์ประกอบนะครับค่อนข้างที่จะเอื้อให้งานสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งสภาวะแวดล้อมแต่เงินทองกลับด้านวันนี้รัดเข็มขัดต้องมีวินัยทางการเงินสำคัญที่สุดความรักหัวใจวันนี้มีอะไรให้พูดคุยอย่าเก็บไปคิดเองเองครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะอีกหนึ่งราศีนะครับรัดเข็มขัดให้แน่นสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้งานกับเงินก็ต้องบอกว่า 70% ขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะคนที่ลงทุนลงแรงเพียรพยายามมาก่อนหน้าวันนี้เริ่มจะได้สัญญาณบางอย่างที่ดีมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงปรารถนาสิ่งที่อยากได้สภาพคล่องวันนี้ก็ไม่ติดมีเพียงเรื่องของหัวใจวันนี้ฝากนะครับอย่าถอดใจง่ายๆไม่ว่าคุณมีปัญหากับคู่หรือต้องต่อสู้กับคู่แข่งขันก็ตามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับอึดอัดขยับลำบากหน่อยในเรื่องของงานที่สำคัญนะวันนี้ดูให้ดีนะว่าสิ่งที่กำลังจะต้องลงมือปฏิบัติหรือมีคนหยิบยื่นเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีข้อผูกมัดพันธะผูกพันในอนาคตหรือไม่อย่าเอาแต่สบายเฉพาะหน้านะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้หลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดฉะนั้นวันนี้ไม่ควรคิดการใหญ่หัวใจเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องงานและก็เรื่องการเงินการลงทุนนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ
15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมโดยรวมวันนี้กรกฎไม่ง่ายสุขภาพต้องระวังเรื่องที่2ครับในเรื่องของจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจทุกเพราะเรื่องเงินทองทองนี่แหละความรักหัวใจก็ต้องอดทนโดยเฉพาะคนที่มีปัญหามานานแต่ยังโชคดีครับที่เรื่องของงานผ่านได้ไม่ยากได้รับการยอมรับโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งเคยรู้จักมักคุ้นกันสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะสุขภาพต้องแข็งแรงก่อนที่จะไปสู้รบปรบมือกับเรื่องอื่นนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ธรรมเนียมมีการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมให้ดีขึ้นก็มีโอกาสได้เจอทำเลสถานที่ใหม่ๆที่น่าสนใจนะฉะนั้นวันนี้เน้นสำหรับคนที่ทำธุรกิจหูตาต้องไวนะครับส่วนหัวใจก็มีโอกาสได้รับการติดต่อที่สำคัญผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆโดยเฉพาะคนโสดมีเพียงเรื่องของเงินทองครับที่เหมาะกับการใช้ความคิดไม่เหมาะกับอะไรที่เร่งรีบสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะฉะนั้นดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของการออมลงทุนระยะยาวมากกว่าสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์เข้าหาหน่อยก็ดีนะครับวันนี้ส่วนเงินทองก็มีโอกาสประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่ต่างจากศักยภาพหรือคาดหวังมากจนเกินไปมีเพียงเรื่องของหัวใจต้องหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่อย่าหูเบานะครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับหัวใจไม่เด่นนะวันนี้คนโสดระวังคนคิดไม่ซื่อคนไม่หวังดีคนมีคู่เองก็มีโอกาสเกิดปัญหาขัดแย้งกันเพราะเรื่องของบุตรหลานส่วนงานต้องมีน้ำอดน้ำทนนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่กำลังปลุกปั้นหรือให้ความสำคัญมาโดยตลอดมีผลกระทบอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหันหลังแต่เรื่องของเงินทองและการลงทุนวันนี้สอบผ่านยังไม่ได้รับผลกระทบสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเน้นเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้จัดสรรเวลาได้ลงตัวนะครับนะแยกแยะได้ชัดอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเป็นเรื่องของงานแต่ในส่วนของหัวใจโดยตรงอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยนะครับเริ่มต้นกันใหม่แม้คนที่เพิ่งผิดหวังก็อยากจะให้ลองเปิดใจโดยเฉพาะกับคนใกล้ส่วนเงินทองบริหารสภาพคล่องได้ดีครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่านะเริ่มต้นใหม่เริ่มกันใหม่เปิดใจรับคนใหม่ๆสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับความรักหัวใจขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดนะอย่าไปฟังคอมเมนต์ความคิดเห็นของคนรอบข้างไม่มีใครรู้เรื่องราวของคู่เราดีกว่าตัวเราเองอยู่แล้วส่วนเงินทองพึ่งพาตัวเองเยอะๆวันนี้ก่อนจะไปขอความช่วยเหลือจากใครงานทายดีครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะวันนี้หลายราศีนะครับเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS พิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็รวมไปถึงเวลาเกิดด้วยนะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่4221606หรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ